การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยก็ดีแต่ว่ายังแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เราให้ทานใจเราก็ยังโกรธอยู่ยังมีเหตุของความทุกข์อยู่เรารักษาศีลแม้จะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์ใจก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เหมือนกันถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้วก็ทุกข์มันก็ไม่ดับมันอาจจะได้ความสุขชั่วคราวมีความปิติดีในทานในศีลแต่ว่าแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ในใจไม่ได้ทำสมาธิก็เป็นเพียงกดทับชั่วคราวไม่ใช่ไม่ดีนะดีทั้งนั้นเลยแต่มันอย่างว่าดีกว่าและมีดีที่สุดการภาวนาเนี่ยหรือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงถูกจุดคนเราเนี่ยไม่ใช่มีโรคเฉพาะว่าไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวนะหรือไม่ใช่มีโรคเพราะว่าไม่ได้ให้ทานโรคในบางทีมันรุนแรงโรคบางอย่างนี่แค่ทานเนี่ยก็หายนะยาเนี่ยหมดเมื่อทาก็หายโรคบางอย่างทานไม่หายต้องกินโรคบางอย่างทั้งทานทั้งกินแล้วยังไม่หายมันต้องมีการผ่าตัดมันถึงจะหายขาดอย่างทุกบางอย่างเนี่ยทุกที่เกิดจากกิเลสเนี่ยให้ทานรักษาศีลยังไม่เพียงพอต้องมีการภาวนาภาวนาเพื่อจะตัดรากถอนโคนของความทุกข์การภาวนาคือการเจริญสตินี่แหละภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำอะไรให้เจริญนะทำจิตทำใจให้เจริญให้มีสติมากๆเท่านั้นเองสติมันเจริญจิตมันเจริญนั่นการเจริญสติเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่แก้ปัญหาได้สารพัดโรคสารพัดอย่างสตินี่มีประโยชน์มากนะเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญาสติธรรมดาที่เราไม่ได้ฝึกนะสติหิวข้าวสติง่วงนอนสติยิงนกสติตกปลาอันนี้เป็นสติตามจิตญาณแมวก็มีแมวจับหนูมันก็ใช้เหมือนกันนะสติโดยธรรมชาติแต่สติโดยธรรมชาติเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้สติที่จะดับทุกข์ได้นั้นต้องสติปัฏฐานสติปัฏฐานอันเนี้ยดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเมื่อมีสติแล้วก็มันจะเกิดปัญญารู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์รู้ไม่ใช่ประโยชน์รู้แล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ประโยชน์สำคัญมากเมื่อมีสติเราก็จะรู้จักตัวเราเราไม่รู้จักตัวเราเพราะว่าจิตมันเผลอไปคิดในสิ่งต่างๆเนี่ยลอยไปกับสิ่งภายนอกส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนี่ขาดสติแต่ถ้ามีสติสติปัฏฐานนะจะเห็นตัวฐานที่ตั้งของสติเลยคือกายคือจิตจะกลับมาดูตัวเราทันทีเลยถ้าดูตัวเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้จักตัวใครหรอกจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเมื่อรู้จักตัวเราแล้วเนี่ยตัวคนอื่นเนี่ยมันไม่ยากแล้วคนเรามันมีธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันเรียนรู้ชีวิตอื่นจากชีวิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อยากจะดูใจคนอื่นดูใจเราให้เป็นก่อนดูใจคนอื่นนะกิเลสเขาครอบงำเราถ้าดูใจเราเนี่ยโอ้จะเข้าใจใจคนอื่นรู้เรารู้เขาไม่มีใครมารู้เขาก่อนแล้วมารู้เราหรอกมันต้องรู้เราก่อนโอ้เราอย่างนี้นะเขาก็ต้องอย่างนี้โดยธรรมชาติความรักเกิดขึ้นกับเรารู้สึกยังไงถ้ารักเกิดขึ้นกับเขาก็รู้สึกเหมือนเราที่เราเกิดเหมือนกันความโกรธเกิดที่เรายังไงความโกรธอื่นก็เช่นเดียวกันเรียนรู้ตัวเราดูใจเราให้ถนัดดูมากมากเดี๋ยวจะรู้จักใจคนอื่นสติทำให้รู้จักตัวเราสติทำให้แก้ปัญหาชีวิตได้สำคัญเลยตัวประเด็นสำคัญเลยสติทำให้รู้จักแก้ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเกิดขึ้นที่อะไรไม่ใช่ที่ร่างกายนะร่างกายมันมีปัญหาแล้วมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายก็พิการไปตามเรื่องของธรรมชาติถ้าจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าจิตไม่ยึดมั่นร่างกายแล้วก็มันก็ไม่มีปัญหาทางจิตใจถูกไหมจะแก่จะเจ็บไปก็ตามถ้าจิตไม่ยึดมั่นแล้วก็จิตก็เป็นอิสระแต่โดยธรรมชาติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเรามีกายมีจิตเราก็ยึดติดด้วยกันทั้งคู่ปัญหาสำคัญก็คือตัวยึดติดกายจิตว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้ปัญหาใหญ่อย่าเพิ่งปฏิเสธเชื่อไว้ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทำไมจะเป็นอย่างนั้นทำไมเราจึงยึดติดเพราะมันเกิดความอยากให้มันสวยอยากให้มันสุขอยากให้มันเที่ยง
อยากให้มันเป็นตัวเราจริงๆทั้งนี้ธรรมชาติบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เราก็อยากให้มันใช่มันก็เลยทุกข์ความยึดมั่นมาจากความอยากก่อนถ้าไม่อยากแล้วไม่ยึดหรอกคนเนี้ยจะไม่อยากเจอหน้าเธอหรอกเธอไม่สวยแล้วก็ไม่อยากไปแสวงหาเขาแต่ว่าเราไม่ยึดติดกันละความอยากมาจากไหนความอยากก็มาจากความคิดไงถ้าไม่คิดมันไม่อยากหรอกไม่เชื่อลองหลับดูสิเพราะไม่คิดมันจึงไม่อยากความอยากมาจากความอันนี้ไม่ใช่วิชาการนะเป็นลำดับของญาณที่คิดเอานะโดยธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเพราะความอยากจึงเกิดความยึดเพราะความคิดจึงเกิดความอยากอย่างเช่นเวลาเราเกิดเรื่องของกามเนี่ยกามมาจากความคิดใช่ไหมถ้าไม่คิดนี่กามไม่มีนะอย่างผู้ชายอยู่กับผู้ชายเนี่ยถ้าไม่มองเป็นกามเนี่ยมันก็ไม่เป็นกามนะถ้าคิดเป็นกามเนี่ยผู้ชายก็เป็นกามได้นะผู้ชายกับผู้หญิงถ้าไม่ได้มองเป็นกามก็อยู่กันได้อย่างแม่กับลูกแต่ถ้าคิดเป็นกามเนี่ยมันก็เป็นกามได้เหมือนกันมาจากความคิดไหมถ้ามองไม่ใช่เป็นกามแล้วก็ไม่เกิดเป็นกามคนกับสัตว์เลี้ยงคนกับท่อประปาอะไรเงี้ยมันก็อยู่การดำริอยู่การมองแล้วมาจากไหนอ่ะมาจากความคิดกามจึงมาจากความคิดกิเลสทั้งหลายมาจากความคิดทั้งนั้นแล้วความคิดมาจากไหนความคิดมาจากไหนใครตอบได้ให้ไปนิพพาน ความคิดมันก็มาจากจิตนะสิถ้าไม่มีจิตจะไม่คิดหรอกแมวก็คิดนะแต่แมวตายไม่คิดอ่ะความคิดมันมาจากมันมีสองแบบความคิดมาจากจิตที่มีสติคอยควบคุมอยู่ก็จะเป็นความคิดที่เป็นระเบียบจะไม่คิดไปทางกามจะคิดออกจากกามจะคิดออกจากพยาบาทจะไม่เบียดเบียนอันนี้คิดด้วยสติเห็นไหมไม่ได้เป็นกามแล้วแล้วมีความคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดแล้วเกิดเป็นกามเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือความคิดที่ไม่ได้เกิดจากสติค่อยๆถอยหลังมายังไงก็ต้องมาลงที่ตัวสตินั่นแหละถ้ามีสติความคิดไม่เกิดถ้าความคิดเกิดแสดงว่าขาดสติแต่ถ้ามีสติแล้วสติมันดับไปความคิดมันก็เกิดอีกนั้นความคิดมันจะเกิดปรุงแต่งเสมอๆเราก็ต้องมีสติคอยตามรู้มันเสมอๆเหมือนกันมันต้องประกบกันอาวุธที่จะรู้ทันความคิดเดินต้องสติมันทันกันจึงต้องมีการเจริญสติไงเพื่อให้ทันจิตทันใจของเราให้รู้ทันความคิดที่นำเอาเหตุของความทุกข์มาสู่จิตใจเรามาลงในการเจริญสติตรงนี้เวลาเราขาดสติมันเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเราก็ไปยึดติดว่าไอ้นี้เราเป็นผู้คิดเข้าไปอยู่ในความคิดเลยเอาความคิดเป็นเราเป็นผู้คิดทีนี้ความคิดเนี่ยมันไม่ใช่นำเอาเรื่องอย่างอื่นมานะมันเอาตัวตนของเราเข้าไปด้วยตัวตนเกิดจากความคิดนะตัวตนเนี่ยเกิดจากความคิดความยึดมั่นก็มาจากความคิดทั้งนั้นแหละแล้วเราก็ขาดสติแล้วก็ไปเชื่อความคิดปรุงแต่งไปกับความคิดบางทีรู้นะโอ้นี่เราคิดแล้วเนี่ยบางทียิ่งรู้ยิ่งคิดออกจากความคิดไม่ได้คิดที่ออกจากความคิดเอามาก็คิดอีกอะคิดตอนคิดดับมันคิดเลยนะแล้วคิดครั้งแรกนี่ไม่พอใจมันไม่น่าคิดเลยใครสองคิดออกจากความคิดอันนี้ทุกข์หนักเข้าอีกเราคิดออกไม่ได้นี่โหดเลิกลาทุกกว่าทุกที่สุดออกไม่ได้อ้อทุกข์มากเลยแล้วบางคนรู้ว่าคิดใช่รู้คิดเนี่ยมันไม่ออกจากความคิดแต่คือรู้เข้าอยู่ในความคิดมันไม่ได้เห็นคิดรู้กับเห็นนี่มันต่างกันตรงนี้รู้ว่าเราคิดมันก็ยังเป็นผู้คิดอยู่ถ้าเห็นคิดเหมือนท่านเห็นผมเป็นคนพิการท่านก็ไม่ได้เป็นคนพิการอย่างผมแยกกันเลยแยกจิตออกจากอารมณ์แยกสติแยกความคิดออกจากจิตนี่คือการเห็นถ้าการรู้นี่มันเข้าไปอยู่ถ้าเห็นนี่มันจะเป็นผู้ดูและปัญหาเนี่ยปัญหาที่ก็คือว่าเราขาดสติแล้วก็หลงไปกับความคิดแล้วพอคิดหนักเข้านี่แม้จะคิดดีก็ตามนะเริ่มต้นทำท่าจะดีนะแต่ลองดูเถอะลองเสพไปสักหน่อยหนึ่งโอ้ทุกมาแล้วความทุกจะมาความคิดทันทีเลยแล้วมันก็เลิกไม่ได้เดี๋ยวบางทีมันเสพจนอยากออกไม่ได้ละมันเป็นการสร้างความเคยชินที่จะคิดเราไม่เคยสร้างความเคยชินที่จะมารู้สึกตัวมันก็ตัดความคิดไม่ได้
ทำอะไรไม่ได้เลยบางคนหลงไปตั้งนานเราคิดเป็นนามรู้โอ้นี่เราคิดนี่โอ้นี่เราคิดนี่หลงไปตั้งนานนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่แปลกนะคนที่เป็นอย่างนี้ไม่แปลกหรอกเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจดีแล้วที่เรารู้ว่ามันเป็นปัญหารู้จักปัญหาเนี่ยมันจะออกจากปัญหาได้จึงต้องมีการเจริญสติหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์แห่งการเจริญสติท่านมีหลักในการปฏิบัติได้เป็นอุบายวิธีที่จะเอาชนะความคิดได้นี่แยบคายมากท่านให้ทำความรู้สึกตัวประเด็นสำคัญคือให้ทำความรู้สึกตัวคือให้เจริญสติเจริญสติให้มากๆนี่แหละเอากายที่มันเคลื่อนมันไหวนี่แหละดูกายที่มันนั่งก็รู้สึกมีสติอยู่กับการนั่งการนอนการยืนการเดินก็มีสติรู้ในอิริยาบถใหญ่เห็นไหมการเดินจงกรมท่านก็รู้ท่านให้รู้กายในอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยจะกระพริบตาจะอ้าปากกลืนน้ำลายเหลียวซ้ายแลขวาจะจับจะฉวยให้มีสติตามรู้ในอิริยาบถย่อยอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันท่านก็มีรูปแบบในการเคลื่อนไหวมือเป็นจังหวะ14จังหวะอย่างที่เราเคยปฏิบัติกันเรียกว่าจงกรมมือก็ได้เคลื่อนไหวมืออย่างมีสติตามรู้ฟลิกมือรู้สึกยกรู้สึกเอามือเข้าก็รู้สึกรู้สึกทุกครั้งที่มือเคลื่อนไหวเนี่ยมีสติรู้ในความรู้สึกที่มันเคลื่อนมาดูซะเลยใช่ไหมรู้สึกนะไม่ใช่รู้แบบเข้าไปอยู่ในมือนะถ้าเข้าไปในมือเนี่ยก็ต้องเคลื่อนเป็นอย่างนี้ไปตามมือให้เป็นแค่ผู้รู้มือเคลื่อนไหวไม่ใช่ผู้เข้าอยู่ในมือเคลื่อนไหวคือไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปจี้ไม่ได้ไปจับรู้แต่แตะรู้แต่แตะเห็นไหมรู้พร้อมที่จะปล่อยมือได้ถ้าไปจับนี่เราเข้าไปเป็นมือนี่ลำบากนะมือมันต้องแก่ต้องตายนะเราแตะไว้อาศัยมันรู้แบบดูแบบไม่เข้าไปอยู่ไม่ต้องเพ่งจิตก็จะสบายมันจะผ่อนคลายในการเจอนี่คือรูปแบบที่ใช้ปฏิบัติทำไมต้องอาศัยรูปแบบในการเคลื่อนไหวของกายด้วยคือท่านจะให้สตินี่มันเจริญให้จิตเนี่ยมันเคยชินที่จะมารู้สึกเอาไว้แทนที่จะจิตมันจะไปกับความคิดให้มันสร้างความเคยชินแบบใหม่ให้มารู้ที่กายเคลื่อนไหวว่าเพราะกายมันไม่คิดหรอกไอ้ที่คิดมันไม่ใช่กายอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดทำไมไม่ให้สนใจความคิดมารู้กายให้มันชำนาญนะครับพอสติมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันก็จะไปเห็นความคิดเห็นจิตเห็นใจถ้าจิตไม่ตื่นเนี่ยมันไปเห็นความคิดยากมันกลายเป็นผู้คิดให้ตื่นรู้ซะก่อนแล้วก็จะไปเห็นความคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดถ้าแม่สอนให้ห้ามความคิดนะไม่ได้สอนให้หยุดความคิดปล่อยมันคิดไปเราก็คอยรู้กายแล้วก็รู้จิตที่มันคิดรู้แล้วเป็นไงแล้วทิ้งเลยไม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคิดอะไรเรื่องอะไรดีไหมไม่คิดไม่วิจารณ์ต่อไม่หารายละเอียดไม่หาเหตุหาผลเห็นคิดแล้วทิ้งเลยเน้นให้มีความรู้ตัวไปกับกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้จิตใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยหลักการของท่านอาศัยรูปแบบง่ายไหมผมนี่ยกมือไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยยกได้ข้างเดียวขาซ้ายยกไม่ได้ก็เนี่ยอาศัยรู้สึกตัวไปการเคลื่อนไหวไอ้ความพยายามที่จะทำเนี่ยมันทำให้เรามีสติเหมือนกันนะทำให้มีสติมีสมาธิมีความเคยชินที่จะเพียรถ้าไม่พยายามทำนี่มันก็เคยชินที่จะไม่เพียรมันจะท้อทำไปก่อนสร้างความรู้สึกตัวไปก่อนแล้วมันก็จะไม่เห็นส่วนละเอียดของร่างกายเห็นทุกข์ของกายเห็นทุกข์ของจิตเห็นรูปเห็นนามตามลำดับอาศัยรูปแบบก็เคยได้พูดคุยกับญาติธรรมก็มาคุยกันหลายคนมีทั้งผู้เก่าผู้ใหม่มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องบรรลุธรรมนี่ไม่ค่อยได้พูดกันหรอกเพราะคนที่ใกล้บรรลุธรรมเนี่ยเขาไม่ค่อยมาคุยกับผมคนที่มาคุยกับผมมักมีปัญหาเรื่องธรรมะก็ยินดีนะชอบคุยคนมีปัญหามันจะได้โชคดีว่าเราไม่มีปัญหาก็มีปัญหาเราดีกับเขาหน่อยอะไรอย่างนี้นะปัญหาที่ได้พบประจำก็คือเจ
รุปสติแล้วจิตมันฟุ้งมันฟุ้งมันคิดมากเหลือเกินคิดจะเป็นบ้าได้เลยเอ๊ะปฏิบัติยังไงมันคิดมากแล้วรู้ว่าคิดนะแต่มันออกไม่ได้มันติดอยู่ในอารมณ์ติดอารมณ์ออกไม่ได้ไม่มีเทคนิคนอนไม่หลับมันฟุ้งมากเอ๊ะเจริญสติไงนอนไม่หลับมันฟุ้งมากแล้วมันก็หลงนานมากสติไม่ค่อยเกิดขณะพยายามตื่นเช้าวันนะเอาวันนี้เราจะมีสติพอเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรกันไม่รู้ทั้งวันนะก่อนจะนอนโอ้สติเพิ่งเกิดตอนก่อนจะนอนโอ้หลงไปยาวเลยนะหลงไปนานเลยได้ทำยังไงโอ้ดีแล้วที่เรารู้ว่ามันหลงดีแล้วดีแล้วเรารู้ว่ามันฟุ้งดีแล้วดีแล้วถูกแล้วล่ะอันนี้น่าเห็นใจวันแล้วคุณทำยังไงนะก็เจริญสติไปเรื่อยๆเจริญยังไงก็ดูบ้างดูจิตดูอะไรต่างบอกได้ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วดูจิตทำไมถึงฟุ้งอ่ะบอกอันนี้ไม่ใช่ดูจิตนะเขาเรียกว่าคิดว่าเราดูคุณไม่ได้ดูคิดคุณคิดว่าคุณดูถ้ามีการดูเนี่ยมันต้องก็มีการเห็นเมื่อมีการเห็นก็มีการเกิดดับใช่ไหมโอ้นี่เข้าไปเล่นเข้าไปเกิดดับดูละครก็ไปอินกับละครไม่ได้ดูละครทีวีถูกแล้วคุณตั้งใจดูจิตเนี่ยแต่คุณต้องมีหลักในการดูต้องดูให้เป็นก่อนถ้าไม่มีหลักเนี่ยคุณดูไม่ได้หรอกคุณจะล้มต้องมีหลักในการดูในการรู้ต้องทำให้เป็นก่อนทำยังไงจะมีหลักอันนี้สำคัญมากใจคุณยังไม่เป็นกลางคุณยังไม่รู้เลยว่าสติคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ความหมายนะสติมีสภาพมีสภาวะอย่างไรจิตเป็นอย่างไรคุณไม่เห็นงูแล้วคุณจะไปจับงูได้อย่างไรคุณต้องรู้จักงูก่อนคุณต้องรู้จักจิตรู้จักความคิดก่อนคุณมีลูกไหมบอกมีคุณรู้จักลูกหรือยังแล้วคุณจะเลี้ยงลูกอ่ะต้องรู้จักลูกเข้าใจธรรมชาติของลูกก่อนแล้วลูกจะหลอกคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของลูกคุณนี่คุณก็ตกหลุมถูกลูกคุณหลอกล่ำไปคุณมีสามีไม่มีทุกวันนี้ถูกหลอกไหมถูกคุณไม่รู้จักธรรมชาติของสามีคุณว่าเป็นยังไงถ้าคุณรู้จักเนี่ยโอ้เขาหลอกคุณไม่ได้หรอกคุณจะไม่เป็นทุกข์เพราะสามีแล้วทำยังไงมันก็ต้องมีการปฏิบัติหน่อยอย่างคุณเนี่ยต้องมีรูปแบบสักหน่อยมีรูปแบบให้จิตมันเกาะทุกวันเนี่ยจิตคุณไปเกาะกับสิ่งที่ไม่ใช่รูปแบบคือไปเกาะความคิดไปเกาะความหลงมันก็ไปความหลงนี่แล้วเกาะกับอะไรก็ไปกับสิ่งนั้นคุณต้องมีหลักให้จิตมันตั้งให้สติมันตั้งมั่นอะไรเป็นหลักนะก็คือกายนะอาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยรูปแบบของการปฏิบัติเอากายของเราเนี่ยเป็นรูปแบบไอ้จิตมันเกาะอยู่กับกายก่อนให้มันชำนาญให้รู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถธรรมดาธรรมดานอนนั่งยืนเดินแล้วก็การคู่เหยียดก้มเงยต่างๆมันไม่ทันอ่ะไม่ทันมันต้องมีการเคลื่อนไหวบ้างอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบปฏิบัติในเวลาที่เรามีเวลาของตัวเองนะลองฝึกให้จิตมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายฝึกให้มันเคยชินที่จะกลับมาอยู่กับรูปแบบถ้าคุณมารู้กายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็หลงกันนะแต่จะหลงไม่นานมันมีที่กลับมันเคยชินที่จะกลับเหมือนเรามีบ้านอยู่เนี่ยเราไปไหนก็ตามเดี๋ยวก็กลับมาบ้านเรามันไปได้ไม่นานเมื่อข้ามกลับมาบ้านเราจิตมันหลงไปไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่กับกายแล้วมันหลงไปแล้วมันกลับถูกที่มีที่กลับบางทีเรารู้นะว่าติดอารมณ์แต่ออกจากอารมณ์ไม่ได้ถ้าเรามีรูปแบบดูกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่ให้กลับมาหลวงพ่อเทียนบอกว่าอย่าอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนไหวไว้ให้มีสติเกาะไว้รู้ไว้อย่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจิตมันจะหลงจะเผลอพอเผลอปั๊บมันมีที่กลับมาถ้าเราไม่มีหลักเกาะเนี่ยพอเผลอปั๊บมันกลับไม่ถูกเลยจะมาเริ่มต้นไหนดีเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้ามันมั่วไม่รู้อะไรแล้วก็กระดิกนิ้วเล่นรู้สึกให้มันกลับมาก่อนนะฝึกให้มันกลับมาก่อนให้มันเคยชินให้มันเคยชินที่จะกลับมารู้ที่กายอันนี้เป็นหลักเป็นกฎเลยก็ว่าได้เพราะจิตนี่มันจะไม่ทิ้งกายไปไหนจิตจะทิ้งกายต่อเมื่อร่างกายมันจะแตกมันจะไม่สนใจกายแล้วจะเวทนาปวดหนักแค่ไหนมันจะไม่สนใจแล้ว
มันสนใจจะว่ามันจะเกิดเป็นอะไรต่อไปถึงกล่าวจะตายไหมน้องกลัวโอ้มันปวดมากเจ็บมากเลยจะทนได้ไหมทนได้มันจะทิ้งกายแล้วกลับไปอยู่กับอารมณ์ที่มันเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตโอ้จะเกิดเป็นอะไรดีเลือกหาภพชาตินะถ้าขาดสตินี่มันจะเลือกลงช่องไหนนะระวังให้ดีมีสติไว้นะถึงเวลาในปล่อยวางกายได้ง่ายๆตอนนี้เพิ่งปล่อยนะดูแลเขาไว้ก่อนฟังแล้วอย่ารีบปล่อยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนนี่ผมกระดาษส้มๆยังดูก่อนนะอย่าเพิ่งทิ้งกายไปไหนดูมันก่อนอาตายมันข้าฟังไปนิพพานก่อนถึงเวลาแล้วค่อยปล่อยมันถ้ามีสติแล้วเนี่ยมันอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีที่กลับมาทำไมเราจึงฟุ้งเพราะมันอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมไอ้ที่ฟุ้งเนี่ยไม่ได้ฟุ้งเรื่องปัจจุบันเลยฟุ้งเรื่องอดีตอนาคตทั้งนั้นเลยการมีสติมาเกาะกายไว้เนี่ยนี่คือปัจจุบันที่สุดเลยอยากจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเอากายเป็นอารมณ์ของการปฏิบัติไม่ใช่อยู่ในกายนะเอากายมาเป็นอารมณ์เอากายมาสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ให้เรารู้มันจะเป็นปัจจุบันมากรูปนามจะเกิดขึ้นในตรงที่กลับมารู้กายนะอันนี้คือประโยชน์รู้ไปก่อนพวกนี้ก็เคยนะเคยปฏิบัติเมื่อเริ่มต้นศึกษาธรรมะใหม่ๆอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะเจริญสติอ่านหนังสือมามากมันก็ดับทุกข์ไม่ได้สักทีถ้าการอ่านหนังสือมากทำให้เราพ้นทุกข์ได้นี่โอ้ยผมเป็นอรหันต์ตั้งนานแล้วอ่านแล้วเหมือนอย่างกับเราจะหลุดพ้นเลยนะเคยไหมโอ้เราหลุดพ้นเราไม่มีทุกข์แล้วสักพักเดียวเดี๋ยวอารมณ์มาแล้วอารมณ์มาสอบแล้วตกทุกทีแต่ว่าการอ่านนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้ก็อยากจะปฏิบัติก็ลองหลับตาใช้คำบริกรรมพอหลับตานอกมันก็หลับข้างในหลับแล้วก็ไหลไปเลยนะดับทุกข์ได้แล้วนิพพานในตอนหลับตื่นมาก็โอ้ยังพิการเหมือนเดิมทุกข์หนักกว่าเดิมโอ้ธรรมะนี่มีไว้ให้เราหลับได้ไงเราจะดับทุกข์ได้จะไว้ตอนเราหลับได้ไงเอ๊ะสักวันถ้ามันไม่หลับจะทำยังไงมันก็คิดลองลืมตาดูลืมตานอนนิ่งๆลืมตามันลืมข้างนอกแต่มันก็เผลอข้างในมากข้างนอกเนี่ยดูสงบแต่ข้างในเนี่ยโอ้โหวุ่นวายมันไม่ใช่น้ำไหลนิ่งนะมันน้ำไหลขุ่นข้างนอกดูสงบแต่ข้างในนี่ฟุ้งซ่านวุ่นวายมันทุกข์อยู่ข้างในไม่ใช่กรรมฐานไม่ดีนะหลับตาก็ได้จะบริกรรมอะไรก็ทำไปเถอะถูกทั้งนั้นแต่เจ้าหลิกอย่างเรานี่มันไม่เหมาะคนมันอยู่ในชีวิตที่ต้องนอนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยทำกรรมฐานแบบหลับตาเนี่ยมันอันตรายมากมันใกล้กับการที่จะนอนหลับไปมากแล้วการทำกรรมฐานต้องเดินจงกรมแล้วเรามันเดินไม่ได้ชีวิตใหม่ของเรามันไม่เดินชีวิตก็ให้พักผ่อนเดินไม่ได้แล้วนั่งก็ได้ไม่นานจะทำยังไงมันก็ท้อเหมือนกันนะมันหาทางออกไม่ได้ก็ลองฝึกอ่านของหลวงพ่อเทียนเนี่ยโอ้หลวงพ่อเทียนสอนให้ยกมือเคลื่อนไหวเราไม่ยกอะยกไม่ได้เดินโยกมือแล้วไม่เดินเอ้ยดูจิตได้นี่โอ้ดูจิตเราก็มีนอนดูจิตสบายเลยไม่ต้องไปเดินให้เมื่อยด้วยนอนเตรียมตั้งท่าจะดูจิตในวันนี้นะอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนหลักของกรรมฐานวางไว้ข้างหมอนหลักวางไว้ข้างเดี๋ยวจะดูจิตเราเริ่มดูจิตตั้งแต่หัวค่ำตีสี่ยังดูไม่จบเลยเรื่องจิตไม่จบเรื่องจิตโอ้จิตนี่มันดูแล้วไม่จบไงแล้วมีผลคือมึนศีรษะปวดหัวฟุ้งซ่านท้อแท้มันคงจะทำไม่ได้หรอกดูจิตยังดูไม่เป็นไม่มีหลักในการดูจิตยังไม่เป็นกลางคิดว่าเราดูจิตมันเป็นแค่ความคิดมันฟุ้งมันท้อถอยท้อแท้ในการปฏิบัติแต่มันโชคดีอย่างนะที่ผมมันไปไหนไม่ได้ถ้าผมไปไหนได้นี่ผมไม่กลับมาดูแล้วเลิกดีกว่าไม่เอาแล้วไปดูมวยดูบอลดีกว่าโอ้มันกว่าดูจิตดูตัวเราก็เครียดเนี่ยดูโชคดีที่มันไปไม่ได้อ่ะมันต้องหาวิธีใหม่ต้องหาวิธีเป็นแบบของเราใหม่ก็เลยโชคดีที่ได้หลวงพ่อคำเขียนนั่นก็สอนวิธีการเจริญสติเนี่ยพระมาโปรดเลยกัลยาณมิตรการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญนะได้ที่สงบสะอาดวิเวกอาหารครบพร้อมแต่ถ้าขาดกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์แล้วก็มันมีโอกาสที่จะผิดทางได้
บางทีรู้วิธีการปฏิบัติมากมายแต่ขาดครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรให้กำลังใจบางทีท่านก็ไม่ช่วยเรามากมายแต่ถ้าเราสมัครตัวเป็นศิษย์หรือเคารพท่านเนี่ยเราก็มีความสบายใจมีกำลังใจหลวงพ่อเขียนเน้นแนะนำให้เจริญสติให้นอนนอนเจริญสตินอนลืมตาเนี่ยไม่ต้องไปวัดหรอกนอนพลิกมือเล่นเนี่ยพลิกมือรู้สึกให้รู้สึกนะไม่ได้เข้าอยู่ในมือนะให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวรู้ในอาการที่มันเคลื่อนไหวๆตึงๆหนักๆไม่มีคำพูดมันมีแต่สภาวะที่มันรู้สึกนอนพลิกมือเล่นอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกให้รู้กายเคลื่อนไหวแล้วเวลามันเกิดความคิดทำยังไงให้รู้ว่ามันคิดนะอย่าไปกับความคิดนะให้รู้ว่าความคิดแต่อย่าไปกับความคิดแล้วก็ทิ้งมันนะกลับมารู้กายเคลื่อนไหวใหม่ๆก็ใช้แบบนี้มันคิดปั๊บโอ้ทิ้งเลยกลับมารู้กายเคลื่อนไหวมันคิดอีกทิ้งอีกกลับมารู้กายเคลื่อนไหวต่อไปมันคิดปั๊บไม่ต้องกลับมาแล้วมันดับเลยพอรู้ปั๊บมันดับเลยไม่ต้องกลับมาแล้วพอจัดการตรงนั้นได้เนี่ยไม่ต้องกลับนี่พอไม่กลับมันก็เซ่อเดี๋ยวไปไหนทีอ๋อรู้แล้วไม่กลับมาสติมันก็มีนะแต่ด้วยความเคยกินอ๋อกลับมาก่อนเพื่อตั้งหลักแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องกลับมาหรอกพอรู้สึกแล้วมันจะเห็น3ส่วนเลยเห็นความคิดพอความคิดดับปั๊บกลับมาเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วกลับมาเห็นตัวเจ้าของคือสติเองเห็นไหมมันเกิดสภาวะธรรม3อย่างที่ไม่ใช่พร้อมกันทำไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นความคิดทิ้งมันแล้วกลับมารู้กายเคลื่อนไหวทำไมธรรมามันเห็นอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเห็นว่าไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันอยู่ข้างนอกจิตที่รู้มันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้กายเคลื่อนไหวมันอยู่ข้างนอกจิตที่รู้นี่มันรู้มาจากข้างในไม่ใช่รู้ที่มือนะรู้ออกมาจากข้างในแต่เห็นสิ่งที่ถูกรู้นี่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์ของรูปนามเลยนะเกิดญาณปัญญาอาศัยรู้กายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเห็นความคิดไม่สนใจความคิดอ้าวก็ไม่เห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งที่มันเคลื่อนมันไหวเห็นจิตที่มันรู้อยู่ข้างในเห็นไหมเริ่มเห็นจิตโดยที่ไม่ได้ดูจิตเลยนะรู้จักกายรู้กายมันกลับไปเห็นจิตได้แยกรูปแยกนามจิตมันตื่นนะพอเจริญสติมากๆเนี่ยความรู้ตัวมากขึ้นความหลงค่อยๆลดลงไปเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปไล่ความหลงแค่สร้างเพราะที่รู้ขึ้นมามากๆหลงมันก็หายไปเห็นรูปเห็นนามเห็นทุกข์ของรูปทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปเห็นทุกข์ของนามเห็นทุกขเวทนาที่เกิดจากรูปอะไรที่เกิดจากทุกขเวทนาคือความคิดใช่ไหมไม่พอใจมันไม่น่าอ๋อนี่ความคิดเนี่ยเห็นความคิดที่เกิดต่อจากเวทนาทำเรื่อยๆต้องทำต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำมาตกมืดแล้วเอาละพอละดูทีวีต่ออารมณ์ไม่ต่อเนื่องนะเดี๋ยวกิเลสมันมาเข้าแทรกเลยเพราะว่ามันต่อเนื่องมันจะเห็นว่าเอ๊ะไอ้ความคิดเนี่ยมันมาจากไหนเห็นจิตที่มันผลิตความคิดขึ้นมาเห็นตัวจิตเองไม่ใช่เป็นตัวนะสภาวะที่รู้แล้วก็คิดออกมาเห็นตัวผู้รู้เองเริ่มจากรู้กายเนี่ยไปเห็นเวทนาเห็นความคิดเห็นจิตเท่ากับเห็นธรรมะเริ่มจากเบสิกแบบนี้เห็นบ่อยๆเนี่ยทุกข์มันก็จางคลายมันคลายตรงไหนคลายเพราะว่าเรากลายเป็นผู้เห็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปอยู่ไปเป็นถ้าเราเห็นความคิดโดยที่ไม่เข้าไปเป็นผู้คิดจิตเราก็จะผ่อนคลายถ้าเราเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเราไม่ได้เป็นกายใจแล้วก็เบากายนี่มันหนักนะยืนเดินไม่ได้นี่หนักมากเลยพอเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นจิตมันก็เบาแบบรู้ทำไปทำมาการคนขี้เกียจคิดเพราะความคิดมันนำเห็นความทุกข์มันขี้เกียจคิดขี้เกียจคิดไม่ทำอะไรเหรอไม่ใช่ขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้ทุกครั้งมันก็ออกจากความคิดถ้าไม่อยากจะคิดเราก็ขยันรู้โอ้ได้ละทุกข์ก็คลายไอ้ความพิการเป็นเรื่องเล็กไอ้ที่พิการเดินไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับสิวหนึ่งเม็ดเท่านั้นเองมีค่าเท่ากันมันคือเรื่องของกายยกให้กายไปลาออกจากความพิการมาอยู่กับความรู้สึกตัวทุกข์ก็ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมจากการที่เหตุนะเหตุเกิดจากจิตที่มันคิดแล้วก็ปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงลืมสติ
แต่มีสติแล้วมันเห็นเหตุของความทุกข์แล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ไปตามทั้งนั้นนิสัยเราเคยเชื่อความคิดเดี๋ยวนี้เราไม่เชื่อความคิดนอกจากไม่เชื่อเรื่องขี้เกียจคิดอีกทุกวันนี้ขี้เกียจคิดจังขี้เกียจคิดจิตต้องค่อยๆเบาสบายผ่อนคลายมันก็มีความสุขแบบช่วยไม่ได้อะบางคนยังหน้าทุกข์หน้าเศร้าอยู่นี่ต้องเกรงใจกันบ้างนะมันล้าสมัยแล้วไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมบางทีต้องอาศัยรูปแบบถ้าคนที่ไม่ต้องมีรูปแบบนะถ้าทำได้ทำไปเถอะถูกแล้วดีแล้วล่ะอยู่กับชีวิตประจำวันแบบรู้สึกตัวดูจิตดูอะไรดูไปเถอะดีแล้วธรรมะสูงสุดต้องมาดูที่จิตจากการที่จิตดับทุกข์ดับไปที่จิตบรรลุธรรมที่จิตใจดูได้ดูไปเลยถ้าดูแล้วเครียดแล้วทุกข์เนี่ยกลับมาดูกายก่อนยังไม่สายเกินไปให้อภัยกลับมาเริ่มต้นใหม่ขึ้นต้นไม้อะขึ้นทีเดียวถึงยอดนี่มันอันตรายต้องค่อยๆไต่ทีละก้าวนะไต่ไปสักพักนึงให้เคยจิตให้แข็งแรงพอถึงกิ่งก้านสาขาค่อยๆไต่ออกไปใช่ไหมใจเย็นเริ่มต้นจากเบสิกพื้นฐานใครจะว่าเราเต่าเราช้าไม่เป็นไรหรอกเต่าเดินแบบมั่นคงดีกว่าก็ตายไปแล้วหลับตกม้าตายค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปใครดูจิตได้หรือเป็นแบบทำแบบปกติธรรมดาโดยธรรมชาติได้ดีแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยรูปแบบในบางครั้งเมื่อเราอาศัยรูปแบบจนชำนาญแล้วเนี่ยสติมันตั้งมั่นมั่นคงแล้วเนี่ยคำว่ามั่นคงนี้ไม่ใช่ไม่ดับนะคือเกิดบ่อยๆก็ได้บ่อยแต่นี่จะดูอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูความคิดก็ได้ดูจิตก็ได้ดูเสียงดูรูปมันจะรู้ไปเองขอให้สติมันเจริญซะก่อนแล้วเขาจะทำหน้าที่เห็นไหมอย่างไฟเนี่ยมันดับอยู่เนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นหรอกพอเปิดปั๊บไม่ต้องบอกไฟมันทำที่สว่างสว่างให้เรามองเห็นเริ่มต้นก่อนถ้าใครทำท่าจะไปไม่รอดนะกลับมาเริ่มรู้กายเริ่มเบสิกจากรูปแบบไปก่อนแล้วต่อไปเนี่ยมันค่อยๆวางรูปแบบไม่ต้องมีรูปแบบก็ได้เพราะการปฏิบัติชั้นสูงสุดนั้นไม่มีรูปแบบไม่มีรูปแบบไม่มีคนเข้านิพพานไม่มีใครมีแต่สติปัญญาเท่านั้นที่จะถึงธรรมะไม่มีใครถึงธรรมนอกจากธรรมนั้นที่จะถึงธรรมทอสลามธรรมกับทอรอรอมอถึงธรรมไม่มีคนนะมันไปไกลแต่ตอนนี้ต้องอาศัยอย่างนี้อาศัยรูปแบบไปก่อนเพราะนั้นการเจริญสติเนี่ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ยเราสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมเราลิงวิธีเนี่ยไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากไม่ต้องหลับตาเรารู้ได้ทันทีเลยทุกครั้งที่กายเคลื่อนไหวถ้าเรารู้กายได้รู้เลยถ้าสติมันไม่เกิดถ้าจิตมันคิดก่อนรู้จิตก็ได้อะไรเกิดก่อนรู้ก่อนนั่นแหละคือฐานที่ตั้งของสติถ้ามันมั่วไม่รู้จะรู้อะไรก็มารู้กายไว้ก่อนบางทีมันมั่วนะเอ๊ะไอ้นั่นก็รู้ได้ไอ้นี่ก็รู้ได้แล้วจะรู้อะไรดีมั่วดูกายก่อนดูกายตั้งหลักเดี๋ยวค่อยไปเห็นความคิดในกายเนี่ยมีหลายอย่างในกายเนี่ยมีทั้งเวทนามีทั้งความคิดมีทั้งความง่วงมีทั้งความเบื่อมีทั้งความเจ็บมีทั้งนั้นมีให้เราดูทั้งนั้นหลวงพ่อคำเขียนบอกว่ามันมาเข้าแถวให้เราดูเลยเกิดตรงไหนก็รู้ได้ตรงไหนก็รู้เลยในชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะคนที่ทำงานการทำงานเนี่ยมีทั้งกายมีทั้งจิตใช่ไหมส่วนมากเนี่ยเรามักจะลืมกายแต่ไม่เป็นไรนะถ้าลืมกายเมื่อไหร่ก็อย่าลืมจิตเพราะเวลาเราเสพกับงานนี่มันเพลินกับงานนะมันคิดเพลินบางทีมันเพลินไปกับงานเลยกายเวลามันเหนื่อยเราก็รู้ได้แต่จิตเหนื่อยนี่เราไม่รู้กายเหนื่อยนี่มันก็หยุดก็หายแต่จิตเหนื่อยนี่บางทีเราไม่รู้เพลินไปกับการคิดดีคิดดีก็เหนื่อยนะถ้ามีสติรู้ว่าอ๋อนี่มันคิดเนี่ยมันก็ตัดความคิดได้ชั่วขณะนึงจิตก็ได้พักผ่อนแวบนึงเดี๋ยวมันก็คิดอีกนะเราคอยมีสติรู้เนี่ยเวลามันคิดรักอ๋อนี่จิตเรามันคิดรักความคิดนั้นก็หายไปจิตได้พักผ่อนเวลามันคิดโกรธอ๋อสติก็รู้ว่าอันนี้มันโกรธเนี่ยนะจิตมันก็หายโกรธไปชั่วขณะนึงเพราะมีสติคอยรักษาอยู่ทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพอใจหรือไม่พอใจเราคอยแอบรู้มันบ้างแอบรู้มันบ้างอย่าปล่อยให้มันโกรธฟรีๆคิดฟรีๆทุ
ทุกฟรีๆขอรู้สักหน่อยช่วยมันได้ผ่อนคลายในตัวมันเองบ้างถ้าใครมีสติไปการทำงานเนี่ยความผิดพลาดจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถทำให้จิตใจเนี่ยมันผ่อนคลายลงได้มากเลยแทนที่จะโกรธเต็มร้อยถ้ามีสติเนี่ยมันแบ่งคนละครึ่งแล้วสติเอามา50โกรธเอาไป50ถ้าฝึกบ่อยๆเนี่ยโกรธเหลือแค่ติดเดียวถ้าฝึกจนชำนาญเนี่ยพอโกรธปั๊บดับทันทีเลยชีวิตประจำวันเนี่ยต้องใช้โดยเฉพาะคนที่ติดอารมณ์ติดอารมณ์เนี่ยพอติดหนักเข้ามันจิตตกได้เหมือนกันนะบางคนซึมเศร้าจิตตกถ้ามีสติพวกนี้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกมันต้องอยู่คนละด้านกันคนที่ติดอารมณ์ถ้ามีสติสักหน่อยมันก็ออกจากอารมณ์ได้ยิ่งการรู้กายชำนาญเนี่ยถ้าออกจากอารมณ์ไม่ได้เนี่ยกลับมารู้กายมาสนใจที่กายมาเคลื่อนไหวไว้อย่างเวลาง่วงเนี่ยโอ้กำลังจะไปความง่วงตบหน้าเอ้ากลับมาดูหน้าเราตบแรงๆเดี๋ยวมันก็ตื่นเรามีกายเป็นหลักเนี่ยมันออกจากอารมณ์ได้นะคนนอนไม่หลับเนี่ยผมเคยนอนไม่หลับมาก่อนนอนไม่หลับไม่ใช่ว่าพิการแล้วนอนไม่หลับเพราะมันคิดให้มันหลับมันก็ไม่หลับทำไงเนี่ยเอากลับมารู้กายมาเพลินที่กายมันก็หลับแบบไม่อยากตื่นเนี่ยมารู้กายเคลื่อนไหวไหมมันออกจากอารมณ์ได้เมื่อเรามารู้กายอย่างที่พระอาจารย์สอนยกมือนั่นก็ส่วนหนึ่งไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวนะเราสามารถที่จะถูนี่มือเล่นอย่างผมนี่เมื่อก่อนยกมือไม่ไหวทำไงเวลาเราเจริญสติก็มาดูลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจมีการเคลื่อนไหวไหมมันเคลื่อนไหวเคลื่อนคร่าวขึ้นออกก็รู้ตอนที่มันเคลื่อนพี่น้องก็พริบตาเล่นเอียบทเบาๆเรามีการเคลื่อนไหวได้น้อยเนี่ยขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้มือเมื่อก่อนก็ไม่แข็งแรงนี่มือก็กระดิกไม่ได้ก็นอนก็พริบตาเล่นรู้สึกตัวกับการกระพริบตามันก็เบาดิพี่ก็ยักคิ้วตอนแรกว่าสองข้างสองข้างเปลืองพลังงานเอาทีละข้างดีกว่าสติได้สองด้านเลยนะโอ้นอนเล่นมันก็ตลกดีนะมันก็ไม่ง่วงก็ทำอะไรตลกดีน้องเขาไม่เห็นนะพี่ทำไรนอนยาคิวเล่นอะไรที่มันทำยากๆอ่ะสติสมาธิมันมากเหลือเกินพยายามหน่อยนะก็ทำไงได้มันช่วยไม่ได้นะเคลื่อนไหวได้แค่นี้ก็สายแค่นี้มันก็ใช้ประโยชน์มันต้องหาเรื่องเคลื่อนไหวพอผมนี่พับเอาไว้อย่างดีเอาจับมาคลี่แล้วก็พับอย่างช้าๆพับเสร็จเอาคลี่ใหม่พับอีกมันเหมือนคนบ้าแต่มันก็ได้สติมันอยู่กับตัวเราออกจากอารมณ์ได้เนี่ยวิธีง่ายๆและยิ่งอย่างญาติธรรมเนี่ยเคลื่อนไหวได้มากกว่าผมอีกต้องออกจากอารมณ์ให้ได้อย่าน้อยเครียดตรงนี้เอาลุกไปเปิดหน้าต่างมันก็หายแล้วเครียดที่หนึ่งเอาลุกไปดื่มน้ำต้องตามรู้เลยนะไม่ใช่ว่าเครียดตรงนี้เกิดไปเปิดตรงนู้นแต่ก็ไอความเครียดอยู่ยังส่งใจไปเครียดเหมือนเดิมสติตามรู้ไปการเดินเข้าห้องน้ำอย่างมีสติกับการเดินจงกรมอย่างมีสตินี่มันไม่ต่างกันหรอกบางทีเข้าห้องน้ำในสติดีนะมันต้องรีบไปที่เดินจงกรมมันก็เพลินทุกครั้งที่เราใช้ชีวิตถ้าเรามีสติตามรู้เป็นการปฏิบัติธรรมได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องไปวัดทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่ากายมันเคลื่อนไหวรู้ว่าใจมันคิดนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงสุดเลยเป็นการปฏิบัตินะแต่ผลยังไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกทำเหตุตรงนี้ก่อนโดยเฉพาะคนที่ติดสิ่งเสพติดเนี่ยโอ้ถ้าเจริญสติเนี่ยหลุดทันทีเลยติดสิ่งเสพติดติดบุหรี่ติดสุราติดเล่นการพนันติดเกมความติดมันเกิดจากความคิดใช่ไหมเริ่มจากความคิดเนี่ยถ้ามันคิดปั๊บถ้าเราทำตามความคิดมันก็ต้องเสพใช่ไหมเสพพอเสพแล้วมันก็ติดพอติดแล้วมันไม่ใช่เลิกนะมันก็ต้องกลับมาเสพอีกถ้าเรามีสติมันคิดอยากจะเสพไม่ทำตามมีสติรู้ในความอยากความอยากมันก็หายไปมันตัดตรงที่ความอยากด้วยสติเลยแล้วสิ่งเสพติดทุกอย่างเนี่ยมันหลุดตรงนั้นหลุดเพราะสติรู้ทันอบายมุขต่างๆเนี่ยมันเสพสติทั้งนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันมีมากกว่านี้อีกลองเอาไปใช้ดูหลายคนก็ได้ผลขึ้นมามากคนที่เป็นไมเกรนคิดมากมันเครียดพอเจอสติเนี่ยไม่ต้องทานยาเลยไม่ต้องทานยามันก็หายได้เพราะนั้นลองตรงเราไปฝึกดูนะเนี่ยอาศัยรูปแบบการปฏิบัตินี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้เรามั่นใจแต่ว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยทำได้ต้องเปิดใจนะต้องเปิดประตูใจว่าทำได้
ถ้าบอกทำไม่ได้เนี่ยมันก็รับรองจะไม่ได้ทำอ๋อทำได้วิธีการเจริญสติแบบเนี้ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็สามารถดับทุกข์ได้เราต้องมั่นใจแล้วคนที่ทำได้แล้วมีหลวงพ่อเทียนก็ทำมาแล้วก็ได้ผลและผมก็ได้พบกับญาติธรรมที่ปฏิบัติแบบเนี้ยได้ผลตั้งหลายคนเจริญสติแบบเครื่องหมายแบบเนี้ยแก้ปัญหาชีวิตได้เยอะเปลี่ยนชีวิตใหม่ได้ก็มีมากที่สำคัญสุดก็คือเราก็ทำได้มั่นใจเราก็ทำได้ถ้าเรายังมีกายเคลื่อนไหวและมีสติรู้ได้อยู่แล้วก็มันได้ทั้งนั้นแหละขณะกายผมเคลื่อนไหวได้ไปหมดจึงทำได้เลยต้องมั่นใจนะวันนี้มาก็ลำบากมาถึงก็ไม่ได้พักอุตส่าห์มาให้กำลังใจนี่ถ้าคนที่มีร่างกายเป็นปกติไม่เห็นใจแล้วก็มันก็ใจดำเกินไปแล้วเห็นใจคือลองเอาไปปฏิบัติดูอย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธนะลองพิจารณาแล้วลองทำดูถ้ามีปัญหายังไงก็ยินดีที่จะเป็นกัลยาณมิตรมีใครอยากถามอะไรไหมพอดีครับพอดีอยากจะถามว่าบางทีเป็นคนฝึกสติอะครับก็คือเกี่ยวกับดูจิตนี่แหละแต่ว่ามันจะอยู่ในอารมณ์สุขแบบนานๆนะครับมันจะจมแช่มันจะอยู่ตรงนั้นอะแล้วบางทีก็จะไม่รู้ว่าจะออกมายังไงครับก็คือจะอยู่ในอารมณ์สุขอารมณ์ปีติอะไรจะอยู่มันอย่างเงี้ยตลอดเลยบางทีแทบทั้งวันก็จะไม่ค่อยได้มารู้สติก็จะรู้ได้น้อยก็คือมันจะไม่เกิดปัญญาครับก็ดีแล้วนะปฏิบัติธรรมมันต้องมีปีติอย่างนี้แหละเป็นทางผ่านมันจะได้ไม่แห้งแล้งถูกแล้วล่ะจะต้องมีปีติปีติเกิดจากอะไรเกิดจากใจที่มันสงบใช่ไหมพอมันสงบแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปีติเกิดสุขเรารู้ไหมว่ามันเป็นปีติเป็นรู้หรือเข้าไปอยู่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเราลองรู้ว่าอ๋อนี่ถ้ามันออกไม่ได้นะเทคนิคเรากลับมารู้กายเรามารู้กายไม่ใช่รังเกียจนะคือต้องการที่จะรู้สึกตัวให้มันมากยิ่งขึ้นถ้ารู้ปีติแล้วบางทีมันหลงเพลินไปเราไม่ได้รู้แล้วเราเข้าไปอยู่กับมันกลับมารู้กายก่อนแล้วค่อยสังเกตดูสังเกตดูจนกว่าจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าเกิดจิตผู้รู้เมื่อไหร่แล้วก็เราจะเห็นว่าปีติส่วนหนึ่งและจิตผู้รู้ในปีติส่วนหนึ่งมันจะมีหลักในการดูมากยิ่งขึ้นตอนนี้เราต้องอาศัยเบสิกตรงนี้ก่อนจนกว่าจะทำนานลองดูนะลองทำดูต้องลองนะการปฏิบัติเนี่ยต้องลองผิดลองถูกต้องกล้าได้กล้าเสียครูบาอาจารย์หรือตำราพูดไปถูกแล้วแต่นั่นของเขาของตำราเขาและของเราอ่ะมันต้องลองด้วยฝีไม้ลายมือของเราบ้างลองออกดูไม่มีใครรู้จักตัวเราเท่ากับเรารู้เราลองทำดูแก้ความง่วงเราแก้ดูสิบางทีก็จะเป็นพวกนิมิตอะไรต่างๆเลยครับก็จะไปเพ่งดูครับก็จะไปเพ่งดูไปแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็มันก็จะแบบหลงไปแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนานจนบางทีก็จะแบบหันอะไรเงี้ยก็จะถึงจะหลุดออกมาครับถึงจะมารู้ทีนึงก็บางทีก็นานเลยครับการปฏิบัติเนี่ยมันจะมี2 อย่างคือสติหรือจิตผู้รู้กับสิ่งที่มาให้รู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยคือสิ่งที่ให้รู้แล้วก็มีจิตผู้รู้ไอ้สิ่งที่มาให้รู้เนี่ยไม่สำคัญหรอกสำคัญที่เรารู้อย่างไรแล้วสิ่งที่มาให้รู้เนี่ยบางทีมันหลอกลวงมันเชื่อไม่ได้บางทีเราเห็นจริงนะแต่สิ่งนั้นบางทีมันไม่จริงก็ได้ถูกไหมในการปฏิบัติเนี่ยภาวะผู้ที่เข้าไปรู้เนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากต้องรู้แบบเป็นกลางกลางจึงจะรู้ของจริงรู้แบบเป็นกลางกลางสักแต่ว่ารู้แบบไม่ต้องไปรู้อะไรไม่ต้องไปเอาความหมายแต่ว่าเออรู้ก็พอแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่พัฒนากายให้มันแข็งแรงหรือให้เดินสวยหรือเห็นนี้ไม่ใช่พัฒนาว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นกลางไหมถ้าเป็นกลางนี่ก็ใช้ได้แล้วสิ่งที่ถูกเห็นน่ะไม่สำคัญหรอกแค่มันผ่านเลยไปทำไมมันจึงเกิดขึ้นเพราะเราให้ความสำคัญมันคนที่เล่นหวยเนี่ยเจอสีเนี่ยหูมันจะมีหวยมาในนิมิตหลวงพ่อเทียนเนี่ยเจริญสติเนี่ยโอ้มีแรกหวยขึ้นมาถ้าเราเท้าชี้เลยอันนั้นไม่จริงส้นตีนกูจริงกว่าอันนี้จริงกว่านั้นไม่จริงมันก็หายไปเลยใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะเจริญสติเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่หมายเห็นอาจจะไม่จริงก็ได้กรรมเก่าอดีตต่างๆก็มาจากนี้ทั้งนั้นมาจากความคิดต่างๆที่เราเคยสะสมมาสติมันก็รู้ได้ก็เราจะเชื่อตัวไหนอ่ะ
เชื่อตัวผู้รู้หรือเชื่อสิ่งที่ถูกรู้นั้นการปฏิบัติธรรมการพัฒนาจิตให้มันรู้ให้มันเจริญไม่ใช่พัฒนาสิ่งที่หมายรู้รูปแบบจริงจำเป็นในบางช่วงและต่อไปก็ไม่ต้องใช้เพราะไม่ใช่สิ่งทำให้มีประโยชน์กับเราเมื่อเรามีเครื่องมือเราแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวอีกคำถามหนึ่งครับก็คือจะถามเรื่องเกี่ยวกับต้องทำงานแล้วก็จะต้องดูแลคนนะครับก็คือจิตก็จะเกิดบางครั้งก็จะมีอารมณ์โมโหอารมณ์อะไรต่างๆเพราะต้องคอยดูแลลูกน้องดูแลอะไรต่างๆเงี้ยตอนนี้จะต้องเจริญสติยังไงครับพอเจริญได้เยอะแยะเลยอารมณ์ให้รู้มากมายการที่ดูแลคนเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วดีแล้วทำด้วยความเต็มใจด้วยความตั้งใจเห็นประโยชน์ของงานเราก็จะดูแลคนได้ด้วยจิตใจมันเป็นสุขเป็นปกติแล้วถ้าดูด้วยความเบื่อหน่ายทนทำนี่สติมันก็จะไม่ค่อยเกิดมันจะมีแต่ความฟุ้งซ่านเริ่มต้นในการดูแลด้วยจิตใจที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลซะก่อนเห็นไหมถ้าบุญกุศลเกิดขึ้นเนี่ยสติมันก็จะมีสมาธิมีสติมากขึ้นกว่าเดิมแล้วอารมณ์ที่ไม้เราดูเนี่ยโอ้โหมากมายเลยดูคนอย่าลืมดูใจเรานั่นละเข้ามาทำให้เราเกิดมีอารมณ์ให้การปฏิบัติมากมายให้เราตั้งใจที่จะรู้สึกตัวไปบ้างไอ้ที่ดูแล้วมีปัญหาเพราะว่าเราไปกับความคิดไปกับอารมณ์มากมายมันก็เลยมีปัญหาเราเองก็ยังไม่แน่ใจเราไปดูคนอื่นบางทีเราก็ไม่แน่ใจเรารู้จักยอมรับแล้วก็อย่างน้อยเวลาโกรธก็ต้องรู้บ้างอ๋อนี่เราโกรธแหละก็ยังดีนะเก็บเกี่ยวอารมณ์ได้เป็นบางโอกาสก็ยังดีดีกว่าหลงตลอดเวลาค่อยเป็นค่อยไปขอบคุณครับค่ะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ใช้เวลานานสักเท่าไหร่คะในการฝึกจนกระทั่งเกิดความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะค่ะก็ประมาณเดือนนึง1เดือนกับการเจริญสติที่บ้านไปไหนไม่ได้มีน้ำท่วมรอบบ้านน้ำท่วมนะปี38นี่เอาละมันไปไม่ได้ก็ไปเวลาแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็นอนเจริญสติไปเนี่ยนอนพลิกมือเงี้ยนอนพลิกมือวันละ6วันละ7ชั่วโมง8ชั่วโมงนอนพลิกเนี่ยมือขวามั่งนอนจนแขนซ้ายนี่ยกชำนาญเลยนะเมื่อก่อนยกไม่ขึ้นพลิกไปขวามั่งซ้ายมั่งแล้วก็ใช้กับอิริยาบถต่างๆดูตัวเราก็เห็นจิตเห็นความคิด1เดือนเนี่ยไม่ใช่1เดือนบรรลุธรรมนะ1เดือนเริ่มรู้ธรรมรู้ทางยังไม่บรรลุธรรมแล้วทราบได้ยังไงคะว่าคือตอนที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่ามันเป็นความรู้สึกตัวจริงๆอะคะอ๋อนี่มันมีเหตุการณ์นะสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอาการให้เรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะที่กำลังนอนพลิกมือเล่นเนี่ยอาทิตย์แรกนะยังไม่รู้อะไรเลยอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้ปรุงแต่งคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์แล้วเราต้องมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์แน่นอนเลยมือก็พลิกไปใจก็คิดครูบาอาจารย์ของพ่อเขียนเนี่ยเมตตากับเรามากถ้าเป็นถึงพระครูนะถ้าอุตส่าห์เขียนจดหมายตอบเรานอนพลิกมือเป็นภาพท่านหันหลังให้นอนพลิกมือท่านก็หันท่านก็ค่อยหันมาเราไม่เคยหน้าของพ่อเขียนเลยหันมาท่านชี้หน้าให้รู้สึกตัวสะดุ้งเพื่อโอ้นี่เราหลงไปตั้งนานนะไม่ต้องอาทิตย์แรกนี่หลงเยอะเลยอาทิตย์ที่สองเนี่ยเริ่มตั้งใจเอาละเราจะตั้งใจทำโอ้ตั้งใจเพ่งไปในมือมันไม่อยากคิดใดละอะไรก็ไม่เอาทุกอย่างเลิกทุกอย่างหันมาพลิกมือเจตนารู้เพ่งดูมันดีนะสงบเงียบแต่มันเครียดมากเครียดไม่ค่อยอยากจะคุยใครไม่ค่อยอยากจะมองหน้าใครกลัวธรรมะจะหลุดแล้วเพ่งแล้วมันก็เครียดนะคือมันเข้าไปเลยอันแรกคือหลงไอ้สองอันเพ่งมันเริ่มหย่อนข้างตึงข้างมันก็ไม่ถูกนะก็ทำไปเรื่อยก่อนทำไปมีอยู่ครั้งหนึ่งพอเราทำไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรามันเหนื่อยมันเครียดเริ่มเห็นเวทนานี่มันเครียดไอ้เราก็ไม่ได้คิดอะไรไอ้ทุกข์ที่กายพิการเนี่ยมันเลิกไปแล้วลืมไปแล้วมันมาทุกข์แบบใหม่ทุกข์เพราะการปฏิบัติทุกข์กว่าทุกข์ละเอียดกว่าปฏิบัติไปมันทำไมถึงเครียดแบบนี้แล้วก็หยุดรู้สึกให้มันเคลื่อนไหวไปหยุดรู้พอเราหยุดรู้เนี่ยหมายถึงไม่ได้หยุดปฏิบัตินะหยุดรู้หยุดที่จะเข้าไปเพ่งมันเนี่ยหยุดรู้เฉยๆเนี่ยมันมีเพราะว่าเมื่ออย่างกับเราเนี่ยถอนออกมาจากการเคลื่อนไหวของกายพอถอนมาเนี่ยกายเป็นผู้ดูจิตมันก็ผ่อนคลายเอ๊ะ
ไอ้กายเคลื่อนไหวนี่มันไม่ใช่เราเนี่ยพอถอนเป็นผู้ดูเนี่ยกลายเป็นผู้ดูกายเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกรู้อยู่ข้างในเกิดเพราะว่ารูปนามขึ้นมาเพราะก็ยังไม่เชื่อเอาทำไปก่อนทำไปก่อนนี่มันคิดเอาหรือเปล่าทำไปก่อนจนนั้นเกิดความมั่นใจมันคนละสภาวะการเคลื่อนไหวอยู่ภาวะหนึ่งจิตที่รู้อยู่ภาวะหนึ่งก็ลาออกจากความพิการได้ตรงนั้นโอ้เราไม่ได้คนพิการละจิตเรามันออกมาจากภาวะแบบนี้แล้วจิตมันเริ่มผ่อนคลายคือเริ่มจากตอนที่เริ่มรู้กายไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันไปสู่สภาวะของการรู้จิตยังไงคะหรือว่ามันเป็นไปเองคะเป็นเองมันเกิดจากเวทนาที่เกิดขึ้นเราเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายพอเราวางไม่ใช่ว่าเราเห็นกายส่วนหนึ่งแล้วเราเห็นเวทนามันติดอยู่กับกายเวทนากายมันติดอยู่กับกายความพิการอยู่กับกายสิวฟ้าต่างที่กายทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่เราเสร็จแล้วมันจะมีความคิดอย่างคิดที่มันต่อจากทุกขเวทนามันน่าจะหายนะมันน่าจะเดินได้เห็นไหมอ๋อนี่มันมีความคิดน้อยๆมาก่อนคิดน้อยๆยังไม่เท่าไหร่นะเราต้องรีบปฏิบัติมันจะได้พ้นทุกข์รีบบวชลืมไปว่าคนพิการเขาไม่ให้บวชโอ้มันความคิดอยากพ้นทุกข์มันรุนแรงมากนี่คือความคิดซึ่งไม่ใช่จิตผู้รู้แล้วมาจากไหนอ่ะก็ไม่ได้แสวงหาแล้วก็ทำไปเรื่อยมันออกมาให้เรารู้เองเห็นความคิดออกมาจากจิตผู้รู้โอ้นี่มันคือความคิดแยกไว้กองคือความคิดออกมาจากทุกขเวทนาของกายแล้วก็ออกมาจากความอยากของเราอยากบรรลุธรรมเนี่ยดูดีๆเถอะจะเห็นธรรมะไอ้ตรงอยากบรรลุธรรมนะถ้าอยากบรรลุธรรมแล้วก็จงวางความอยากบรรลุธรรมซะท่านก็จะบรรลุธรรมตัวเนี้ยตัวกำแพงขวางกั้นอยากบรรลุธรรมแต่ไม่ขยันบรรลุไม่ได้หรอกก็เห็นอาการของความอยากที่มันเกิดขึ้นมาอยากพ้นทุกข์ขณะปฏิบัติมันก็ไม่มีทุกข์แต่พอเกิดความอยากปั๊บมันมีทุกข์ตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่อย่าไปเชื่อในความอยากซะแม้แต่อยากดีถ้าจะทำก็ทำไปดีอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมามันจะมีการปรุงแต่งมากมายแล้วก็ไม่ได้ทำในเรื่องของจิตนะถามอีกข้อนึงนะคะไม่ทราบอาจารย์เหนื่อยหรือยังอะคะคือจะถามว่าเมื่อตอนต้นนะคะที่อาจารย์พูดถึงคนที่ติดเรื่องต่างๆนะคะเช่นติดเกมหรือว่าการพนันอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขามาฝึกรู้กายเนี่ยจะสามารถที่จะหายจากตรงนั้นได้คืออยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้หน่อยอะค่ะเราติดอยู่ที่จิตใช่ไหมล่ะอย่างบุหรี่เนี่ยกายไม่ติดหรอกถ้ากายอ้าไว้ในบุหรี่มันไม่อยู่หรอกถ้าไม่จับก็ไม่ได้สูบอันนี้ติดเพราะความคิดมันติดมันเริ่มจากความคิดที่เกิดความอยากก็เลยทำให้กายต้องไปทำหลายๆอย่างกายไม่ชอบหรอกเกิดมามันไม่เอาบุหรี่คาบมาด้วยแต่ตัณหามันส่งมาให้เพราะนั้นมันเริ่มต้นที่จิตทั้งนั้นสำคัญที่จิตเริ่มจากจิตการเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกที่จะรู้เท่าทันจิตใจโดยตรงเลยไม่มีอาวุธใดที่จะรู้เท่าทันจิตใจได้กับสตินั้นถ้าฝึกสติมากๆเนี่ยสิ่งนี้ก็จะหลุดล่วงไปแต่สำคัญที่ว่าเขาอยากจะออกจากอารมณ์แบบนั้นไหมอยากจะออกจากสิ่งที่เขาเสพติดไหมอยากจะออกจากเกมไหมอยากสัก 10% หรือไม่อยากสัก 90% บางทีอยากนะแต่ว่าไม่พยายามทำมันก็ไม่หลุดออกมาแล้วมันต้องมีความพอใจที่จะออกแล้วก็มีความเพียรที่จะออกแล้วต้องมีใจจดจ่อที่จะออกจากสิ่งนั้นแล้วต้องใคร่ควรให้เป็นอิทธิบาท4แล้วก็มันหลุดออกจากทุกอย่างอิทธิบาท4ไม่ครบพออยากปั๊บไม่เพียรพอไม่เพียรมันก็ไม่มีการจดจ่อแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรมันก็ได้แค่อยากความอยากนั้นไม่ยากแล้วขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอเรียนถามจากคนเมื่อกี้นิดนึงนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ให้คนที่ชอบเสพมากลายเป็นไม่เสพเนี่ยคือว่าคนที่ติดอะไรจิ้มเกมติดการพนันเนี่ยค่ะแต่บอกเขาเจริญสติเนี่ยแต่เขาไม่มีความรักหรือความเพียรที่อยากจะออกจากตรงนั้นเนี่ยมันก็ยากมากจริงๆเลยเราจะบอกถึงโทษยังไงก็ไม่สนน่ะแต่เราก็อยากจะช่วยค่ะท่านอาจารย์ว่าจะช่วยยังไงคะก็มีครูก็บอกว่าจะให้เด็กปฏิบัติธรรมได้อย่างไรเด็กพูดถึงธรรมะมันก็หลับล่วงหน้าแล้วเราต้องมีอุบายการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ต้องมานั่งยกมืออย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิไม่ใช่เราใช้ธรรมชาติของเขามาปฏิบัติตัวเขาก็ได้เขาชอบวาดรูปให้เขาวาดรูปอย่างมีสมาธิก็ทำได้ให้เขามาใช้ชีวิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกม
ป็นสิ่งอื่นที่ทำด้วยมีสติผูกพันเราต้องอยากใช้ลองไปเล่นกีฬาดิกีฬานี่ถ้าไม่มีสมาธินี่มันเล่นไม่ได้เหมือนกันนะดนตรีร้องเพลงผู้นี้ใช้สมาธิช่วยทั้งนั้นแต่เราสามารถอาศัยอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นหน่อยคือเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์สังนั้นมาทำอารมณ์ใหม่อย่างผู้สูงอายุไม่ค่อยได้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ชอบปฏิบัติธรรมไม่เป็นไรพาไปวัดไปดูเจดีย์ดูโบสถ์แล้วค่อยไปทางหลังวัดดูพระเขาสอนกรรมฐานดูค่อยๆหลอกไปข้างหน้าแล้วก็หาข้างหลังข้างหน้าเป็นสิ่งหลอกสมมุติแต่ข้างหลังนั้นของจริงมีป่าช้ามีอะไรค่อยๆนำพาไปเพื่อจูงจิตให้เป็นในส่วนที่สูงขึ้นสูงขึ้นได้เด็กติดเกมเอ้าพาไปเล่นกีฬาพาไปเที่ยวพาอะไรให้ออกจากอารมณ์นั้นก่อนให้ไปติดอารมณ์ใหม่แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนิดหน่อยนะไม่ใช่ที่จะเกมไปติดสิ่งอื่นไปติดทินนะพยายามชักจูงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยสามารถเจริญสติได้ทั้งนั้นถ้ามีการเคลื่อนไหวมีการรู้แล้วก็ใช้ได้แต่ขออย่าให้ใช้เป็นกิจกรรมที่ต้องมีความคิดมากๆถ้ามีความคิดมากๆเนี่ยสติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างเวลาเราง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนนะวิธีแก้ง่วงนอนถ้ามันวิธีไงไม่หายหยิบไปกวาดพื้นผู้หญิงก็ชอบทำงานทำเพลินกับงานทั้งวันมันก็หายง่วงมันเบื่อมันเซ็งมันเครียดไปทำสิ่งที่เราชอบคนชอบต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้อย่างมีสติอยู่กันมันก็พลากจิตออกจากอารมณ์ที่เราจำเจได้เปลี่ยนไปแล้วก็ใช้สติตามรู้ไปสิ่งอื่นอย่างผมเนี่ยปฏิบัติในง่วงนอนทำยังไงลุกไปเดินจงกรมเหรอไม่ได้แต่พลิกซ้ายพลิกขวาบางทีง่วงทางซ้ายนะพลิกไปทางขวาอมเข้าทางง่วงก็มีนะต้องมีอุบายทำตาโตๆมองลอดต่างไปมองไกลๆเปลี่ยนระดับสายตาสบายก็หายง่วงนั้นต้องรู้จักเปลี่ยนจักแก้ไขจะถามอาจารย์นะคะก็มีอยู่วันหนึ่งอะค่ะที่วันนั้นคือหนูไม่สบายแล้วปวดหัวค่ะแล้วคือก็ทานยาแล้วก็เลยนอนและดูความเวทนาเฉยๆอะค่ะก็คือพอนอนดูไปสักพักนี่เราจะเห็นกายและเราเห็นความปวดแล้วถ้าเราเห็นว่าถ้าสมมติถ้าเราจิตเนี่ยไปจับกับความปวดเนี่ยมันจะปวดมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยถอยออกมาดูมันห่างๆและเสร็จแล้วจะเห็นว่าความปวดเนี่ยมันจะน้อยๆแล้วมันขึ้นสุดพีคสุดๆแล้วมันค่อยๆผ่อนลงมามันก็สูงขึ้นแล้วมันก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายพอมันหายหนูก็สบายใช่ไหมคะแล้วหนูก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยจะถามว่าการที่เราเหมือนกับว่าเอาจิตออกมาตัดเวทนาเนี่ยมันเป็นการเห็นที่ถูกต้องหรือเปล่าคะอาจารย์ก็อนุโมทนาปฏิบัติไปแล้วอนุโมทนานะนั่นแหละปฏิบัติไปแล้วล่ะถ้ารู้แล้วก็จิตมันผ่อนคลายได้หลับได้ก็ใช้ได้ถ้ารู้ยิ่งรู้ยิ่งปวดเนี่ยมันไม่ใช่มันก็จะเป็นผู้ปวดถ้ารู้มาจิตออกมาเห็นความปวดแล้วจิตผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ก็ถือว่าปฏิบัติสติเป็นแล้วเวลาที่หนูเจ็บป่วยอย่างเงี้ยหนูจะใช้วิธีเนี้ยค่ะเข้าไปดูแต่ถ้าเราเอาจิตไปแช่กับความปวดเนี่ยเราจะเห็นจิตเราเข้าไปปวดกับมันด้วยมันจะเห็นความปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเราถอนจิตออกมาเป็นผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นๆลงๆของเขาสวิงของเขาไปเรื่อยๆแต่ความปวดมันก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะอยู่ออกนอกๆก็ดูหน่อยว่าผู้ดูมันก็หายไปได้เหมือนกันนะบางทีดูอยู่บางทีก็หายไปเช่นผู้ดูก็เกิดดับเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปทิ้งความปวดไปติดผู้ดูผู้ดูมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันก็ต้องดูว่าผู้ดูมันก็ไม่แน่นอนละต้องสองอย่างดีละปฏิบัติดีละ